สวัสดีครับมโนนอขอครับวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวห้างมิกะบางนาฮะตอนนี้ผมยืนอยู่สะพานลอยที่จะข้ามไปฝั่งเมกานะผมมาจากถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่9ซอยวัดสลดครับข้างหน้านู่นนะฮะที่มองเห็นข้างหน้าจะไปทางชลบุรีบางพีใหญ่นะฮะบางประกงฮะบางบ่ออันนี้ผมก็ขึ้นมาสะพานลอยแล้วเนี่ยสะพานลอยที่เราจะไปเมกะบางนานะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนไปเที่ยวเมกะบางนาดูสถานการณ์ว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงฮะ8ปีมานี้มันดีขึ้นหรือเปล่าวันนี้วันทำงานนะวันจันทร์ครับวันจันทร์ก็เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูบรรยากาศเร็วๆฮะว่าเศรษฐกิจมันเป็นยังไงมันดีขึ้นและเร็วลงเพราะว่าวันที่5กันยายนนะครับทางรัฐบาลเขาจะเปิดให้เราคนที่รายได้น้อยนะเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการครับสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบ้านผมก็เรียกว่าบัตรคนจนฮะผมก็ไม่รู้นะว่าผมไม่เคยใช้ไม่รู้ว่าจะได้เงินเท่าไหร่ที่เขาจะให้ราษฎรเอาไปใช้นะเอาไปจับจ่ายใช้สอยนะก็เรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะครับเพื่อนมีคนรู้ไหมว่ามันเพิ่มขึ้นจาก13ล้านบัตรครับตอนนี้นะครับเป็นความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของคุณประยุทธ์ฮะตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอัปเดตที่ผมไปรีเช็คมานะ16ล้านใบครับใช้อยู่16ล้านใบนะฮะแล้วก็เปิดลงทะเบียนอีกวันที่5กันยายนจนถึงถ้าจำไม่ผิดวันที่19ตุลาคมปีนี้นะครับจะปิดรับเดือนตุลานะฮะก็ใครที่มีรายได้ตามเป้าเขานะไม่ตามเป้านะตามเงื่อนไขเขาก็ไปลงทะเบียนได้ฮะที่สารกลางจังหวัดนะครับทุกจังหวัดแล้วก็ที่สำนักงานเขตกรุงเทพก็50เขตเขาก็อ้างว่าจะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างต่างจังหวัดกับในกรุงเทพครับเดี๋ยวเขาก็พิสูจน์ทราบว่าเราจนจริงหรือเปล่านะครับก็เอาข่าวมาฝากกับเพื่อนก็ไปดูก็แล้วกันนะว่าเรามีเงื่อนไขตรงกับเขากำหนดไหมว่าจะได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวห้างนะครับอ่ะรอดูครับตรงนี้ถ้าตรงไปนู่นก็จะไปบางนาครับผมไปบางนาไปแยกไปเทพรัตน์บางกะปิได้นะครับตอนนี้ผมก็ยังเดินอยู่คอริดอร์อยู่จะเข้าไปห้างตรงนี้มันเชื่อมห้างนะถนนตรงนี้ก็กี่เลนครับเนี่ยถนน1 2 3 4 5 6 7 8โอ้10กว่าเลนครับถนนแถวนี้ฮะก็เป็นเส้นเลือดใหญ่เหมือนกันฮะจะไปต่างจังหวัดฮะไปชลบุรีระยองฮะเส้นนี้เขาเรียกเส้นบางนาตราดครับผมเดี๋ยวภาพเรียวๆมาฝากครับอย่างที่บอกครับมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาฝากเพื่อนนะครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลี่ยนผ่านครับมันก็ลงมาจากทางด่วนได้ฮะเนี่ยขวามือสุดฮะเนี่ยลงมาจากทางด่วนนะฮะนู่นนะฮะนี่คือห้างเมกะบางนาฮะใหญ่มากมันจะมีห้างบิ๊กซีนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะเกี่ยวกับเขาเรียกเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านนะเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศนอกครับมาเปิดอยู่ในเมกานะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูบรรยากาศเรียวๆครับเนี่ยนี่ผมใช้วิธีปั่นจักรยานมาฮะแล้วก็ไปจอดฝั่งนู้นนะครับนู่นจอดไว้ฝั่งนู้น
ใต้สะพานลอยแล้วก็เดินข้ามมาครับเดินข้ามมาเดินข้ามมานะครับก็บรรยากาศเรียวๆครับมาฝากเพื่อนครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ในห้างก็จะมีอะไรบ้างฮะเพราะบางทีเขาก็จัดงานอีเวนต์นะมีงานบางทีก็งานของกินของใช้นู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวพาเพื่อนดูนะสดๆครับจากมะนาวครับเดี๋ยวพาเพื่อนดูใกล้ถึงแล้วครับนี่บรรยากาศข้างล่างฮะข้างล่างอันนี้ข้างบนเข้าแล้วนะครับเนี่ยเข้าประตูก็ทันสมัยครับทันสมัยมากอย่างเงี้ยบางแก้ว191ตรงนี้ก็จะเป็นจอฮะที่เราดูนะฮะเราจะไปไหนเราก็เช็คได้ครับแผนผังร้านค้าเป็นอีเกียที่อีเกียขายของเดี๋ยวพาเพื่อนดูมันค้นหาได้ฮะค้นหาร้านค้าพาเข้าไปดูของจริงดีกว่าวันนี้ไม่มีงานจัดครับไม่มีอีเวนต์ครับตรวจอุณหภูมิวันนี้ไม่มีงานอีเวนต์ครับไม่มีเงียบครับก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อของที่บิ๊กซีครับบิ๊กซีโซนนี้ก็จะเป็นโซนธนาคารครับธนาคารเพียบเลยครับมีออมสินกสิกรนู่นนี่นั่นครับกรุงธนกรุงไทยมีหมดครับเนี่ยโซนธนาคารแล้วต่อไปก็จะเป็นบิ๊กซีครับชั้น2ก็จะเป็นโรงหนังก็เนี่ยบิ๊กซีถึงแล้วครับบิ๊กซีเดี๋ยวพาไปดูพาไปซื้อของครับเดี๋ยวพาเพื่อนเที่ยวครับก็ของก็โอเคฮะพอจับต้องได้ครับไม่แพงเท่าไหร่ครับคนเงียบครับเงียบมากเงียบจริงมาหาซื้อผลไม้จะทำขนมครับสตรอเบอรี่อบแห้งดอยคำก็เยอะแยะหมดครับโอเคผมได้ละสิ่งที่ผมต้องการผมเอาไปทำขนมครับไทยชนะครับไปทำขนม
ได้ของแล้วสตรอเบอรี่อบแห้งต่อไปก็จะไปเป็นของกินแล้วครับดูของครับโอ้ต้นหอมกิโลละ250ผักชีไทย290หัวละพา150กระเพรา120โหแพงครับผักรู้สึกว่าแพงครับเดี๋ยวไปดูเนื้อสัตว์ครับนี่ไก่92นะครับอันนี้หมูขาหมูขาหยาบเลยขาหมูแล้วก็ผมเอาขาหมูแล้วกันคนเงียบครับเงียบคลิปเลยครับคนไม่ค่อยมีผมก็ได้ขาหมูขาหมูเกือบเท่าไหร่อ่ะ746กรัมครับ88บาทก็เรียบร้อยครับซื้อของที่ตามเป้าหมายเรียบร้อยฮะก็ได้ของไปทำขนมฮะทำขนมแล้วก็ได้ขาหมูนะครับคือเวลาซื้อของนี่ต้องโฟกัสฮะจุดมุ่งหมายฮะต้องมีจุดมุ่งหมายคือเอาอันไหนก็อันนั้นแล้วรีบออกมาเลยครับอย่างนั้นสวยครับมันจะความอยากของมนุษย์ฮะมันจะอยากได้ไปหมดนะครับอยากได้ไปหมดเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องโฟกัสจดไว้เลยว่าจะเอาอะไรเอาปุ๊บเจ็ดปุ๊บออกปั๊บเลยครับเพราะว่าเรานะครับเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องดูแลตัวเองฮะอย่างนั้นนะมีเท่าไหร่ก็หมดครับก็เก็บบรรยากาศเรียวๆมาฝากเพื่อนครับคนไม่ค่อยมีเงียบคนก็ค่อนข้างเงียบเพราะเศรษฐกิจมันแย่ฮะก็เดี๋ยวแต่ที่นี่เขาไม่รับนะบัตรสวัสดิการคนจนเลยเขาไม่รับนะที่นี่ฮะเขาใช้เงินสดนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องไปใช้ที่ร้านขายของชำหรือว่าอะไรก็ว่าไปที่เขาอยู่ในโครงการนะฮะครับก็เก็บภาพเรียวๆมาฝากเพื่อนๆนะครับก็โอเคครับหอมปากหอมคอครับมโนกนอกขอครับกินดีทำดีครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมสวัสดีครับ